หากคุณเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ยังไม่ได้เตียงรักษาจะมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองอย่างไรว่าเชื้อลงปอดแล้วหรือยัง Workpoint Today รวบรวมข้อมูลวิธีการสังเกตอาการและการปฏิบัติตัวในระหว่างนี้มาให้ได้ชมกันแบบเข้าใจง่ายๆครับผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละคนจะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นภูมิคุ้มกันและโรคประจำตัวบางคนไม่มีอาการเลยรักษาด้วยการแค่กักตัวพักผ่อนหรืออาจจะทานยาอย่างแค่ยาพาราเซตามอลก็สามารถหายดีได้แต่ที่สำคัญคือต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอหากมีอาการรุนแรงขึ้นควรรีบพบแพทย์ทันทีครับนี่เป็นวิธีการสังเกตอาการว่าเชื้อลงปอดแล้วหรือยังอย่างแรกคือมีอาการไข้โดยวัดอุณหภูมิแล้วพบว่าสูงกว่า 37.5 องศาขึ้นไปรวมถึงมีอาการไอทั้งไอแห้งหรือไอแบบมีเสมหะก็อาจเป็นสัญญาณสำคัญว่าปอดของเราอาจเริ่มอักเสบแล้วเมื่อเชื้อลงไปที่ปอดของเราแล้วอาจทำให้เราหายใจได้ลำบากมากยิ่งขึ้นและจะทำให้รู้สึกเหนื่อยหรือหอบได้หากรู้สึกว่าหายใจได้ไม่เต็มปอดเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกอาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชี้ว่าเชื้อเริ่มลงปอดแล้วครับโดยจะส่งผลให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นการเดินขึ้นลงบันไดหรือการออกกำลังกายจากปกติไม่เหนื่อยก็อาจจะเหนื่อยได้การทดสอบอาการเหนื่อยมีวิธีที่เรียกว่า sit to stand test ครับคือการให้นั่งเก้าอี้และลุกนั่งต่อเนื่อง1นาทีโดยไม่จับเก้าอี้เพื่อสังเกตอาการครับคนที่ไม่ควรทดสอบวิธีนี้คือผู้สูงอายุหรือคนที่ทรงตัวไม่ดีคนที่มีไข้สูงคนที่มีชีพจรช้าหรือเร็วผิดปกติมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำเกินไปไม่ควรทำนะครับโดยการลุกนั่งควรได้สัก 20-30 ครั้งต่อนาทีหากระหว่างลุกนั่งเกิดอาการเหนื่อยอย่างมากหรืออาการอื่นที่ผิดปกติต้องหยุดทำทันทีนะครับไม่ต้องทำต่อจนครบ20ครั้งหลายๆคนทำแล้วอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าเชื้อลงปอดแล้ววิธีนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัดออกซิเจนเพื่อดูอาการด้วยครับการที่เชื้อลงปอดอาจส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดของเราลดลงจึงต้องใช้อุปกรณ์คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสำหรับหนีบที่ปลายนิ้วหรือแบบนาฬิกาเพื่อวัดค่าออกซิเจนค่าออกซิเจนโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 96-100% แต่ถ้าหากน้อยกว่า 95% อาจเป็นสัญญาณของเชื้อลงปอดครับถ้าหากไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนอาจจะใช้วิธีจับชีพจรถ้าเกิน120ครั้งต่อนาทีหายใจเหนื่อยหอบมากพูดเป็นคำไม่ได้แสดงว่าปอดอาจจะมีปัญหาแล้วครับหากเกิดอาการนี้แนะนำให้รีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุดครับแต่ถ้ายังไม่สามารถหาเตียงรักษาได้ Workpoint Today ได้จัดทำวิดีโอคู่มือการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตนี้อีกหลายคลิปสามารถติดตามได้ทางเพลย์ลิสต์นี้กด Subscribe กันไว้ได้เลยครับหรือหากอยากทราบวิธีการปฏิบัติตัวด้านไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ Workpoint Today ขอให้ทุกคนหายป่วยไวๆและสุขภาพแข็งแรงนะครับ